พ่อมอบตัวทำไมครับก็แกเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าฉันต้องรับผิดชอบทุกการกระทำของไอ้การนี่เมื่อวานการไปบอกอะไรพ่อที่พ่อไปสารภาพเนี่ยเพราะเรื่องเมื่อวานใช่ไหมฉันก็แค่ทำหน้าที่ที่พ่อที่ดีควรจะทำแกจะโวยวายไปทำไมนี่พ่อตั้งใจรับผิดจริงๆหรือว่าแค่ต้องการเบี่ยงเบนความสนใจจากสื่อกันแน่ฉันก็แค่รับกรรมที่ทำไว้กับไอ้ชายมันตายเพราะฉันที่สุดหนูว่าพ่อให้คนไปเปลี่ยนยาจริงๆครับเดี๋ยวก็รู้ว่าพ่อจะได้รางวัลพ่อดีเด่นหรือได้ออสการ์กันแน่หลักฐานจะบอกทุกอย่างเองว่าพ่อเป็นคนทำหรือแค่เล่นละครตบตาผมหวังว่าการจะเห็นข่าววันนี้และจะทราบซึ้งพอที่รักษาชีวิตตัวเองเอาไว้นะเรื่องวันนี้พอจะซื้อเวลาให้การเลิกฆ่าตัวตายได้ผมหวังว่าพ่อทำไปเท่าแบบนั้นวันที่พ่อเข้ามอบตัวพ่อสารภาพว่าอะไรครับเจ้าสัวท่านบอกว่าท่านเป็นคนสั่งให้คนเอายาพิษไปใส่ในยาประจำตัวของคุณชายในฉายหักหลังผมเขาจงใจจับผิดการทำงานของผมเพื่อไปรายงานบอร์ดบริษัทซึ่งก็เป็นพี่ๆน้องๆในกงสีเท่านั้นแหละครับคนพวกนั้นตั้งใจเอาผมลงจากตำแหน่งในฉายก็เลยกลายเป็นหอกข้างแค่คอยแทงผมทั้งที่เขาเป็นมือขวาของผมแล้วบอกได้ไหมครับว่าเป็นยาพิษอะไรท่านบอกว่าเป็นสารเคมีที่อยู่ในมารีน่าแต่ก็ระบุไม่ถูกนะครับแล้วพนักงานคนนั้นเป็นใครครับทราบแต่ว่าเป็นพนักงานที่ออกไปแล้วพ่อทำไปเพื่ออะไรแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ